ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่25สิงหาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน5คู่นะครับเป็นลีกหลักๆของยุโรปทั้งนั้นนะครับคู่แรกครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเตะกันตี2ตรงนะครับเป็นทางด้านของเชลซีเจอกับทางด้านของลูตันทาวน์คู่2ไปกันที่บุนเดสลีกาของเยอรมันเป็นทางด้านของ RB Leipzig ครับวันนี้เจอกับทางด้านของสตุตการ์ตตี 1:30 ทางด้านของลาลีกาสเปน2คู่ครับเที่ยงคืนครึ่งเป็นทางด้านของลาสพามาสเจอกับทางด้านของเรียลโซซิเดดแล้วก็เป็นตี2ครึ่งคู่ดึกเป็นทางด้านของเซลตาพิโกเจอกับทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับทางด้านของลีกเอิงฝรั่งเศสมีมาฝากกัน1คู่ครับตี2ตรงเป็นทางด้านของน้องเปิดบ้านรับการเยือนของโมนาโกวันนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับ5คู่นะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ VIP ทีเด็ดของเราเป็นทางด้านของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับไปเยือนกับทางด้านของลูโดโกเลสนะครับครึ่งแรกมาถึง3ลูกครับคู่นี้เหล่าไรล่ะให้ต่อที่อาแจ็กซ์ที่ครึ่งควบลูกนะครับครึ่งแรกมา3เม็ดก็อุ่นใจครับครึ่งหลังมาได้กันอีกคนละ1ประตูสุดท้ายจบไปที่สกอร์4ประตูต่อ1อาแจ็กอัมสเตอร์ดัมก็จังหนับรับตังกันไปแบบเต็มๆนะครับวันนี้นะครับสำหรับสเต็ปนะครับก็ต้องพับกันไว้ก่อนนะครับขาดไปกันแค่1-2 ตัวเท่านั้นเองนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านนักลงทุนท่านไหนสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเราก็สามารถแอดไลน์กันเข้าสอบถามได้ที่ LINE @นะครับ @sign100ra ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อยหลามาร่วมจังหนับรับตังกันแบบนี้เนื้อๆเน้นๆทุกวันนะครับทีเด็ดของเราเข้ากันทุกวันเลยนะครับช่วงนี้สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีเปิดบ้านรับการเยือนของลูตันทาวน์คู่นี้เจอกันมา2ครั้งล่าสุดด้วยกันปี 2021-2022 ใน FA คัพนะครับเป็นทางด้านของเชลซีเนี่ยชนะทั้งไปและกลับเลยในฤดูกาลปี 2021เชลซีชนะได้ในบ้าน 3-1 ฤดูกาลปี 2022เป็นทางด้านของเชลซีไปเยือนลูตันชนะได้ 3-2 นะครับแต่ทางด้านของแฮนดิแคปเนี่ยไม่ผ่านทั้งคู่นะครับสำหรับทางด้านของเชลซียังยิงไม่ผ่านแฮนดิแคปกับลูตันนะครับแต่เป็นสกอร์สูงทั้ง2นัดมาดูผลงานกันบ้างครับเชลซีนัดล่าสุดไปเยือนเวสต์แฮมแพ้มา 3-1 นะครับก่อนหน้านั้นเสมอกับลิเวอร์พูลไปในบ้านครับ1-1เปิดฤดูกาลมา2นัดมี1คะแนนนะครับยิงได้2ประตูในการอุ่นเครื่องก็ดูดีทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของเชลซีสถิติ20นัดครับชนะ4เสมอ6แพ้10ปัญหาเรื้อรังก็ยังต่อเนื่องนะครับเล่นกันไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่สำหรับเชลซีเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป6นัดเจ้าไป1แพ้ไป13นะครับสกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12นัดหน้าเชลซีเจอวิมเบิลดันในลีกครับนะครับทางด้านของลูตันบ้างนะครับนัดล่าสุดเปิดฤดูกาลเนี่ยไปเยือนไบรตันแพ้มาถึง4ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องเนี่ยก็ทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีถึงแม้ว่าจะพัดจะผูไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับทีมเพิ่งรวมกันได้ครับตัวผู้เล่นใหม่ๆเพิ่งเข้าทีมมานะครับก็วันนี้ก็ซ้อมกันมาค่อนข้างที่จะแน่นกันทีเดียวสถิติ20นัดครับชนะ7เสมอ9แพ้4สำหรับลูตันเปิดตลาดไป16นัดทำเงินไป8เจ้าไป1แพ้ไป7สกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นะครับนัดหน้าลูตันเล่นลีกครับเจอจิลลิงแฮมในบ้านนะครับถือว่าไม่เป็นงานยากอะไรคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของเชลซีครับเปิดราคามาแพงถึงลูกครึ่งควบ2น้ำขาวนะครับสกอร์สูงเป็นที่3ลูกเต็มน้ำลบ10เลยนะครับราคารองเนี่ย2ลูกเต็มนะครับสำหรับทางด้านของเชลซีน้ำล้นลูตันน้ำบวก10นะครับคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของเชลซีน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับในบ้านในค่ำคืนนี้แต่แฮนดี้แคปเนี่ยเปิดมาแพงพอสมควรนะครับการเล่นเกมรุกของเชลซียังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับยิงนกตกปลาไปซะเยอะช่วงนี้นะครับทางด้านของลูตันถึงแม้ว่านัดล่าสุดครับแพ้ไบรตันไปถึง4ประตูต่อ1แต่เกมรับเนี่ยก็ยังพอดูได้นะครับแล้วก็เกมรุกก็ยังมีโต้มีเถียงอยู่บ้างนะครับคู่นี้สื่อต่างประเทศหลายสำนักนะครับให้เชลซีได้3แต้มแต่ชนะไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราได้ละมองว่าครับเชลซีน่าจะแค่เฉือนนะครับ2ลูกก็ไม่น่าจะถึงนะครับน่าจะชนะแค่ลูกเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ลูตันทาวครับราคาลูกครึ่งควบ2หรือ2ลูกเต็มครับน้ำก็ยังสวยอยู่นะครับ 0.79 ครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับบุนเดสลีกาของเยอรมนีนะครับเป็นทางด้านของ RB Leipzig ครับเปิดบ้านรับการเยือนของสตุตการ์ตคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดเนี่ย RB Leipzig ชนะไปถึง8นัดครับเสมอ2สตุตการ์ตยังไม่เคยชนะ RB Leipzig นัดล่าสุดฤดูกาลที่แล้วเป็นทางด้านของ RB Leipzig ชนะไปในบ้านครับ2ประตูต่อ1นะครับที่เหลือก็มีทางด้านของเสมอกันในบ้านของสตุตการ์ตนะครับแล้วก็ RB Leipzig ที่ชนะแล้วก็กินแฮนดิแคปได้เนี่ยฤดูกาลปี 2021-2022 นู่นเลยนะครับ 2-0 แล้วก็ 4-0 ทั้งไปและกลับสกอร์สูง3ครับสกอร์ต่ำ7เปิดตลาดไป10นัด RB Leipzig ทำเงินไป6ครับ
สุดการ์ดทำเงินไป4นัดมาดูผลงานกันบ้างนะครับเพิ่งเปิดฤดูกาลมาครับ RB Leipzig ไปเยือนเลเวอร์คูเซ่นนะครับนัดนั้นเนี่ยตามราคาเลยครับเลเวอร์คูเซ่นเฉือนเอาชนะไปได้2-3ประตูต่อ2นะครับ RB Leipzig ตามไม่ทันนะครับก่อนหน้านั้นในซุปเปอร์คัพนะครับเป็นบอลการกุศลก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ย RB Leipzig ถล่มบาเยิร์นมิวนิคไป3-0นะครับอุ่นเครื่องฟอร์มค่อนข้างที่จะดีนะครับสถิติ20นัดของ RB Leipzig ครับชนะ12เสมอ1แพ้7นะครับเปิดตลาดไป18นัดทำเงินไป9ครับแพ้ไป9สกอร์สูง11ครับสกอร์ต่ำ9นะครับนัดหน้า RB Leipzig ไปเยือน Union Berlin นะครับยังเตะบอลลีกอยู่ทางด้านของ Stuttgart บ้างครับฟอร์มร้อนแรงตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยนะครับในบอลถ้วยเนี่ยเอาชนะทีมจากลีกล่างไป 4-0 นัดล่าสุดเปิดฤดูกาลเนี่ยชนะโบคุ้มไปถึง5-0นะครับเรียกว่าโอ้โหจังหนับรับตังกันแทบไม่หวัดไม่ไหวนะครับสำหรับทางด้านของสตุตการ์ดนะครับยิงมโหฬารมากเกมรุกตั้งแต่อุ่นเครื่องแล้วนะครับชนะเชฟฟิลด์ 3-0 นะครับชนะ1860มิวนิค 2-0 นะครับที่แพ้เนี่ยแพ้กับมุนเช่นกันบักนะครับสถิติ20นัดครับชนะ12เสมอ4แพ้4เปิดตลาดไป17นัดทำเงินไปถึง11นัดครับจะเอาไป1แพ้ไป5สกอร์สูง15ครับสกอร์ต่ำ5เกมรุกดุเดือดมากนะครับสำหรับสุดการในฤดูกาลนี้นัดหน้าสุดการเจอกับไฟบวกนะครับไปดูราคาต่อครับคู่นี้เป็นทางด้านของ RB Leipzig ครับเปิดราคามาแพงถึงลูกควบลูกครึ่งนะครับน้ำเต็มทางด้านของสตุตการ์ดเป็นรองที่น้ำขาวสกอร์สูงไปที่3ลูกเต็มครับน้ำลบ10ราคาสูงเนี่ย2ลูกครึ่งควบ3น้ำบวก10สวยนะครับคู่นี้อาจจะเป็นสกอร์สูงได้ครับเกมรุกดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับต้องไปวัดกันกับเกมรับนะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับ RB Leipzig ได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านฝากชื่อไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมที่ชนะบาเยิร์นมิวนิกว่าฤดูกาลนี้ RB Leipzigน่าจะต้องมาแต่พอเปิดฤดูกาลนะครับโดนเลเวอร์คูเซ่นเผาเครื่องไปนะครับทางด้านของสตุตการ์ดครับฟอร์มประทับใจมากนะครับสกัดกั้นรวมถึงเกมรุกเนี่ยคมกริบนะครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าทางด้านของสตุตการ์ดไม่น่าจะแพ้เกิน1เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่สตุตการ์ดครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับย้ายกันไปที่ลาลิก้าของสเปนกันบ้างนะครับทางด้านของลาสพามัสครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเรียลโซเซเดดคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดในบ้านของลาสพามัสเนี่ยเรียลโซเซเดดชนะไป1-0ก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านของเรียลโซเซเดด2-2มีใบแดงเยอะพอสมควรนะครับคู่นี้เนี่ยเดือดกันทีเดียวเจอกันมา10นัดครับลาสพามัสชนะไป3เสมอกันไป4นัดเรียลโซเซเดดชนะไป3นัดนะครับ10นัดล่าสุดเปิดตลาดมาลาสพามัสทำเงินได้ดีกว่านะครับชนะไปถึง6นัดเจ้ากันไป1นัดเรียลโซเซเดดทำเงินไป3นัดนะครับลาสพามัสนัดล่าสุดไปเยือนบาเลนเซียแพ้มา 1-0 ก่อนหน้านั้นเสมอมายอร์กาครับ1-1เล่นในบ้านกับมายอร์กาเนี่ยฟอร์มค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่นัดที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าฟอร์มดีก็มีหลุดนะครับก็เลยโดนทางด้านของบาเลนเซียจับไป1เม็ดนะครับสถิติ20นัดชนะ5เสมอ9ครับแพ้6นะครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินได้แค่6นัดนะครับเจ้าไป2แพ้ถึง12นัดสกอร์สูง7สกอร์ต่ำ13นะครับนัดหน้าลาสพามัสไปเยือนคิโรนาก็ไม่ได้เป็นงานยากอะไรนะครับในช่วงแรกของการเปิดฤดูกาลของลาสพามัสมาดูทางด้านของเรอัลโซเซเดดบ้างนะครับเสมอมา2นัดติดนะครับแต่ยิงได้2นัดนัดล่าสุดเสมอกับเซลตาบิโก้ไปนะครับ1-1ก่อนหน้านั้นเสมอคิโรนาไป1-1เช่นกันนะครับในนัดเปิดฤดูกาลอุ่นเครื่องฟอร์มดีนะครับชนะเรอัลเบติสชนะเลเวอร์คูเซ่นนะครับสถิติ20นัดชนะ10เสมอ5นะครับแพ้ไป5ค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับทางด้านของเรอัลโซเซเดดผู้เล่นก็เป็นขุมกำลังจากฤดูกาลที่แล้วเพิ่มเติมมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเปิดตลาดมา19นัดทำเงินไป8นัดครับเจ้าไป2แพ้ไป9สกอร์สูง7สกอร์ต่ำ13นัดหน้าครับเรอัลโซเซเดดเปิดบ้านรับการเยือนของกรานาดานะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อนะครับเป็นทางด้านของเรอัลโซเซเดดครับเปิดมาขาดทีเดียวที่ราคาครึ่งลูกครับน้ำเต็มทางด้านของลาสพามัสเป็นรองที่น้ำขาวนะครับสกอร์สูงไปที่2ลูกเต็มน้ำลบ10ลูกครึ่งควบ2เนี่ยน้ำบวก10นะครับคู่นี้เนี่ยอาจจะยากหน่อยครับในการมีประตูเนี่ย2ลูกก็ยังต้องลุ้นอยู่นะครับว่าจะเป็นฝั่งไหนด้วยซ้ำนะครับอาจจะเสมอกันที่1-1หรือไม่ก็0-0ค่อนข้างที่จะยากครับเรอัลโซเซเดดมาเยือนในลาสพามัสแล้วก็จะเก็บ3แต้มไปง่ายๆแบบนี้สำหรับฟอร์มแบบนี้ก็เหล่าไร้หลายยังมองว่าทางด้านของลาสพามัสครับนัดนี้ไม่น่าจะแพ้ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่ลาสพามัสครับราคาครึ่งลูกครับจังหนับรับตังกันไปครับไปต่อกันที่คู่ที่4ครับยังอยู่ในลาลิก้าของสเปนเป็นทางด้านของเซลตาบิโก้วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลมาดริดนะครับงานหนักทีเดียวของเซลตาบิโก้นะครับเจอกันมา10นัดเซลตาบิโก้ยังไม่เคยชนะนะครับทำได้ดีที่สุดก็คือเสมอนะครับทางด้านของเรอัลมาดริดเนี่ยชนะไปถึง9นัดนะครับเปิดตลาดไป10นัดเซลตาบิโก้ทำเงินไป2ครับ
เรอัลมาดริดทำเงินไปถึง8นัดนะครับทุกแฮนดี้แคปด้วยนะครับทางด้านของสกอร์สูงต่ำเนี่ย10นัดหลังสกอร์สูงถึง7นัดนะครับสกอร์ต่ำ3นัดแต่นัดล่าสุดสกอร์ต่ำนะครับมาดริดชนะได้ในบ้านไป2ประตูต่อ0ในฤดูกาลที่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นเป็นทางด้านของมาดริดนะครับบุกมาเยือนเนี่ยชนะได้ 4-1 แล้วก็ 2-1 นะครับ2นัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเซลตาบิโก้สถิติของเซลตาบิโก้ครับเปิดฤดูกาลมาครับแพ้1เสมอ1นะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนเรอัลโซเชียดาดเสมอมา1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเปิดฤดูกาลเนี่ยแพ้ให้กับโอซาซูน่าไป 2-0 นะครับสถิติ20นัดชนะ7เสมอ4แพ้9ครับเปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป7นัดแพ้ไป12นัดสกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นะครับนัดหน้าเซลตาบิโก้ไปเยือนอัลเมเรียทางด้านของเรอัลมาดริดบ้างนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะอัลเมเรียมาได้3ประตูต่อ1ครับใช้ความเร็วแล้วก็ความคล่องของผู้เล่นแนวหน้าทั้งหมดนะครับก่อนหน้านั้นเปิดฤดูกาลเนี่ยชนะแอตติกบิลบาไป 2-0 นะครับชนะมา2นัดติดสกอร์ห่าง2ลูกทั้ง2นัดนะครับยิงได้เกิน2ลูกทั้งนั้นสถิติ20นัดของเรอัลมาดริดครับชนะ12เสมอ2แพ้6เปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป9นัดเจ้าไป1แพ้ไป10สกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นะครับนัดหน้าเรอัลมาดริดเจอกับเคตาเฟ่นะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้เป็นทางด้านของเรอัลมาดริดครับเปิดราคามาหน้าลงทุนทีเดียวที่ครึ่งควบลูกนะครับน้ำขาวสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำลบ10คู่นี้ก็น่าลงทุนทั้ง2ราคาเลยนะครับรวมทั้งค่าน้ำสกอร์สูงด้วยรวมถึงทางด้านของแฮนดี้แคปด้วยนะครับสำหรับแฮนดี้แคปครับครึ่งควบลูกมาดริดก็อาจจะขยับขึ้นนะครับแต่อาจจะขึ้นไม่มากนะครับทางด้านของเซลตาบิโก้ถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะครับช่วงหลังเนี่ยฟอร์มก็ยังแกว่งอยู่นะครับหลังจากที่ตั้งทีมตั้งเกมไม่ค่อยได้เท่าไหร่วันนี้ก็ต้องมาเจอเรอัลมาดริดอีกต่างหากนะครับมาดริดอาศัยความเร็วของวินิซิอุสจูเนียร์อยู่แล้วนะครับในการเข้าทำก็มีทางด้านของวาเวเด้ด้วยนะครับที่จบด้วยลูกยิงไกลนะครับแล้วก็มีตัวเสริมอีกค่อนข้างที่จะเป็นอาวุธที่หลากหลายพอสมควรในการเข้าทำกับเซลตาบิโก้วันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าระหลามองว่าทางด้านของมาดริดครับน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับเอาหูมาสักข้างก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เรอัลมาดริดครับราคาครึ่งควบลูกครับจังหนับรับตังกันไปครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของลีกเอิงของฝรั่งเศสน้องวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโมนาโกนะครับคู่นี้เจอกันมาทีไรครับสนุกทุกทีถึงแม้ว่าจะมีประตูกันเยอะแต่ส่วนมากจบเสมอนะครับนัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของน้องไป2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นโมนาโกชนะได้ในบ้าน 4-1 นะครับที่เหลือก็เป็นเสมอกันในบ้านของน้องทั้งนั้นนะครับ3นัดหลังที่ผ่านมาในบ้านน้องเนี่ยเสมอกันทั้งหมดนะครับ 2-2-0-0 นะครับเจอกันมา10นัดครับเป็นทางด้านของน้องเนี่ยยังไม่เคยชนะโมนาโกครับโมนาโกชนะไป6นัดเสมอกันถึง4นัดครับเปิดตลาดไป10นัดครับน้องทำเงินไป4โมนาโกทำเงินไป6นะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4คู่นี้ก็น่าจะทดสกอร์สูงกันไว้สักหน่อยก็ยังดีนะครับทางด้านของน้องนะครับสถิติที่ผ่านมาครับแพ้ค่อนข้างที่จะเยอะครับแพ้มา4นัดติดแล้วรวมทุกรายการนะครับตั้งแต่อุ่นเครื่องมานัดล่าสุดไปเยือนลิวนะครับแพ้มา 2-0 ก่อนหน้านั้นเปิดฤดูกาลเนี่ยแพ้ตูลูสคาบ้านครับ 2-1 สถิติ20นัดชนะ3เสมอ5แพ้12นะครับเปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป7ครับเจ้าไป1แพ้ไป11สกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นะครับนัดหน้าน้องเจองานยากต่อเลยเจอโอลิมปิกมาร์เซยในบ้านนะครับทางด้านของโมนาโกบ้างครับสตาร์ทผลงานมาได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับชนะทางด้านของเกอร์มองฟุตมาในเกมเยือน4ประตูต่อ2นัดล่าสุดเนี่ยถล่มสตาร์บุกไปนะครับ3ประตูต่อ0จังหนับรับตังกันในนัดนั้นแบบเต็มๆทีเดียวนะครับเปิดตลาดไป18นัดโมนาโกทำเงินไป8ครับเจ้าไป3แพ้ไป7สถิติ20นัดของโมนาโกครับชนะ8เสมอ4แพ้8นะครับสกอร์สูง14สกอร์ต่ำ6อย่างที่ได้เรียนไว้คู่นี้ทดสกอร์สูงกันไว้ไม่เสียหายนะครับน่าจะมีโอกาสเข้าทำประตูกันทั้ง2ฝั่งนะครับมาดูทางด้านของราคากันบ้างครับคู่นี้เปิดราคามาเป็นทางด้านของโมนาโกครับขยับค่อนข้างที่จะแรงหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยอยู่ที่ครึ่งลูกตอนนี้อยู่ที่ครึ่งควบลูกน้ำลบ10สกอร์สูงที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำเกือบลบ10เช่นกันนะครับคู่นี้ลงสกอร์สูงกันไว้สักหน่อยก็ยังดีนะครับสำหรับราคาแฮนดี้แคปครับโมนาโกเปิดมาแบบนี้น่าลงทุนนะครับฟอร์มกำลังแรงเจอน้องที่ฟอร์มกำลังย้วยแต่เล่นในบ้านนะครับก็ถือว่าน่าจะมี3แต้มครับสำหรับโมนาโกในค่ำคืนนี้คู่นี้เหล่าร้อยหลายยังมองว่าโมนาโกเหนือกว่านะครับรวมถึงแฮนดี้แคปก็ยังมองว่าโมนาโกยังเหนือกว่าเยอะนะครับให้ต่อที่โมนาโกครับคู่นี้ที่ราคาครึ่งควบลูกครับน้ำลบ10สวยๆครับหรือจะเป็นครึ่งลูกน้ำบวก10ก็ยังสวยอยู่ที่ 0.77 ครับจังหวะรับตังกันครบ5คู่ครับค่ำคืนนี้ไปทบทวนกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ
เชลซีเปิดบ้านรับจำเยือนของลูตันนะครับเป็นทางด้านของเชลซีเปิดราคามาต่อที่2ลูกเต็มราคาไหลลงนะครับเหลือลูกครึ่งควบ2คู่นี้ยังมองว่าทางด้านของเชลซีน่าจะเก็บ3แต้มได้ในนัดนี้นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าลูตันครับไม่น่าจะให้แพ้เกิน1ลูกเลยครับอาจจะอุดแล้วก็รอสวนเท่านั้นนะครับก็ต้องไปดูไปถามเวสต์แฮมนะครับว่าเล่นยังไงนะครับในนัดนี้ของลูตันเพราะฉะนั้นยังเชื่อว่าลูตันครับไม่น่าแพ้เกิน2ลูกครับให้รองที่ลูตันครับรอเจ้าหรือรอเจียครับราคาลูกครึ่งครบ2หรือ2ลูกเต็มครับไปกันที่บุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับเป็นทางด้านของ RB Leipzig ครับเจอกับทางด้านของสตุตการ์ต RB Leipzig พังมานะครับในนัดเปิดฤดูกาลไปเยือนเลเวอร์คูเซ่นแพ้มา 3-2 แต่ก็ยิงได้สนุกทีเดียวนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านเจอมาขาวสตุตการ์ตที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงแต่เปิดราคามาถึงลูกควบลูกครึ่งครับ3แต้มก็อาจจะทำได้นะครับสำหรับ RB Leipzig แต่ทางด้านของแฮนดี้แคปเปิดมาค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะครับไม่น่าจะรอดนะครับสำหรับทางด้านของ RB Leipzig ที่จะชนะเกิน2ลูกเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังเชียร์ทางด้านของม้าขาวน่าจะขย่ำกระทิงได้นะครับให้รองที่สตุตการ์ตครับราคาลูกครบลูกครึ่งครับในคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของลาลิก้าของสเปนลาสพามัสเจอกับเรอัลโซซิเดดเรอัลโซซิเดดเปิดราคามาขาดทีเดียวนะครับไหลค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะครับจากปอไปที่ครึ่งลูกคู่นี้เรอัลโซซิเดดเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ในบ้านของลาสพามัสเกมค่อนข้างที่ประทับใจนะครับเล่นกันมา2เกมตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาลาสพามัสวิ่งสู้ฟัดนะครับในบ้านด้วยครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลแบบนี้ไม่น่าจะพลาดท่าให้กับเรอัลโซซิเดดได้ง่ายๆคู่นี้อาจจะมีแค่1ลูกถึง2ลูกเท่านั้นนะครับไม่น่าจะเป็นสกอร์สูงแพ้อย่างใดแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้ลาสพามัสไม่น่าจะแพ้ในบ้านเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ลาสพามัสอีก1คู่นะครับในราคาปปหรือครึ่งลูกนะครับคู่ต่อไปครับลาลิก้าของสเปนนะครับเป็นทางด้านของเซลตาบิโก้เจอกับเรอัลมาดริดคู่นี้เป็นทางด้านของมาดริดครับเปิดราคามาที่ราคาครึ่งครบลูกน่าลงทุนทีเดียวนะครับสำหรับราคานี้ช่วงนี้ทางด้านของเซลตาบิโก้ระส่ำระสายกันพอสมควรถึงแม้ว่านัดนี้จะเล่นในบ้านครับแต่เชื่อว่านัดนี้ไม่น่าจะรอดเงื้อมือของเรอัลมาดริดไปได้นะครับ3แต้มก็น่าจะอยู่ที่ราชันชุดขาวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เรอัลมาดริดครับกินหูมาสักข้างก็ยังดีนะครับที่ราคาครึ่งครบลูกครับน่าลงทุนกันทีเดียวคู่ต่อไปครับน้องกับโมนาโกในลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับน้องเปิดฤดูกาลมา2นัดเนี่ยพังยับเลยครับตั้งแต่อุ่นเครื่องจนถึงฤดูกาลที่แล้วมาแล้วนะครับเอาตัวรอดมาได้หนีรอดตกชั้นมาได้นัดนี้ก็ยังต้องหนีรอดกันต่อไปแหละครับทางด้านของโมนาโกนะครับเปิดราคามาที่ครึ่งครบลูกนะครับหลังจากที่ราคาเปิดช่วงเช้าเนี่ยอยู่ที่ปปไหลมาที่ครึ่งลูกแล้วก็ไหลแรงทีเดียวครับมาอยู่ที่ครึ่งควบลูกโมนาโกได้เปรียบนะครับสำหรับฟอร์มณขณะนี้รวมถึงทางด้านของตัวผู้เล่นนะครับสมบูรณ์แล้วก็ฟิตมากๆนะครับสำหรับคู่นี้เหล่าร้อยหล่ามองว่าทางด้านของโมนาโกน่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากนะครับให้ต่อที่โมนาโกครับราคาครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกครับในคู่นี้ครับจังหวะรับตังกันครบเรียบร้อยครับ5คู่ค่ำคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของเรานะครับเหล่าร้อยหล่าใน YouTube Channel แล้วก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางครับช่องทางธรรมชาติของเราสีเขียวๆนะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ @sai ครับ 100RA นะครับมีทีเด็ดนะครับบอลเต็งบอลสเต็ปแล้วก็รวมถึงทางด้านของทัศนะเพิ่มเติมเนี่ยละเอียดกันในกลุ่มไลน์ของเรานะครับก็สามารถแอดไลน์ทักทายกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับเงินเต็มกระเป๋าเช่นเคยครับสวัสดีครับ